2023ทัวร์นาเมนต์กีฬาจากทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกประเดิมสนามแรกประจำฤดูกาลนี้ที่เมืองเมคคิลิงกิประเทศโปแลนด์ระหว่างวันที่18ถึง21พฤษภาคมเข้าสู่การแข่งขันวันที่2เมื่อ19พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นโดยถือเป็นการแข่งขันวันแรกของการชิงแชมป์โลก20รุ่นของระดับ World Series นักแข่งไทยมีลุ้นในรุ่นเรือนั่งกึ่งอาชีพอายุมากกว่า35ปีจำกัดการแต่งเครื่องยนต์ที่รวมบรรดามือเก๋าของโลกเอาไว้ด้วยกันมีเดอะออนสุภาพพูนโสภาลงลุ้นแชมป์บนเรือหมายเลข96เหมือนเคยซึ่งออกสตาร์ทโมโตแรกสุภาพยังไม่ชินสนามเกินหลงทุนแต่ก็ไหวตัวทันไล่แซงนักแข่งสหรัฐอเมริกาและเอสโตเนียเข้าที่1ตามด้วยมาร์กุสเคสคูล่าจากเอสโตเนียและแอนโทนีเรเดติชแชมป์โลกเจ็ตสกีออฟชอร์ที่ภูเก็ตจากสหรัฐเป็นที่3ทำให้สุภาพตุนไว้ก่อน60คะแนนเต็มในรุ่นนี้ก่อนจะไปลุ้นกันต่ออีก2โมโตในวันเดียวกันสุภาพยังลงแข่งขันในรุ่นเรือนั่งอาชีพซูเปอร์สต็อกแต่ฟอร์มไม่ดีนักเข้าที่6ในโมโตแรกมี36คะแนนผู้นำเป็นมาร์จินเชด้านักแข่งเจ้าถิ่นที่มี60คะแนนขณะที่น้องแพอาทิตยาเที่ยงพูนวงที่เพิ่งได้แชมป์ยูโรไฟนอลรุ่นเจ็ตสกีนั่งหญิง 1,100cc ห้ามแต่งเครื่องยนต์จากการแข่งขันวันแรกลงลุ้นตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นเรือนั่งกึ่งอาชีพ 1,100cc จำกัดการแต่งเครื่องยนต์กับบรรดานักแข่งชายโดยโมโตแรกเรือหมายเลข58ของน้องแพเข้าเป็นที่2เป็นรองอาเมดอัลคาดารีจากคูเวตแต่สุดท้ายฝ่ายจัดการแข่งขันจับได้ว่านักแข่งคูเวตลัดทุนทำให้ถูกตัดคะแนนอธิตยาจึงได้เลื่อนขึ้นมาเป็นที่1เก็บ60คะแนนตามด้วยคายโฮลตันจากสหราชอาณาจักร53คะแนนและอัลคาดารี48คะแนนส่วนกิตวรกิจมงคลพรลงแข่งในรุ่นเรือนั่งมือใหม่ 1,100cc ห้ามแต่งเครื่องยนต์ออกตัวได้ไม่ถึง1รอบเกิดโชคร้ายถูกคู่แข่งชนตกน้ำซึ่งตามกติกาสนามนี้ถ้าตกน้ำไม่ว่ากรณีใดๆต้องนำเรือเข้าพิททันทีและเมื่อทำการแข่งขันไม่ถึง1รอบจึงไม่มีคะแนนในโมโตนี้ซึ่งผู้นำเป็นนิววิตลิงจากเยอรมนี60คะแนนสำหรับการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก World Series เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ถือลิขสิทธิ์โดยคนไทยซึ่งนอกจากสนามเปิดฤดูกาลที่โปแลนด์แล้วนักแข่งทั่วโลกยังมีลุ้นตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นต่างๆในสนามที่2ที่ฝรั่งเศสระหว่างวันที่27ถึง30กรกฎาคมสนามที่3สหรัฐอเมริกาวันที่4ถึง8ตุลาคมและปิดท้ายสนามใหญ่ที่พัทยาประเทศไทยระหว่างวันที่13ถึง17ธันวาคมได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตและเจ็ตสกีชาวไทยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งการแข่งขันในประเทศและการแข่งขันระดับโลกได้ทาง www.jetskipro.com www.jetskiworldseries.com facebook jetski world series